ครับผมสวัสดีครับก็อยากจะสอบถามว่าเจ้า X-Max คันนี้ครับ X-Max คันนี้นี่แต่งอะไรมาบ้างครับรบกวนX-Max คันนี้นะครับเบสิกเลยคันนี้ก็คือเอามาแต่งสวยก่อนนะครับแต่งสวยก่อนก็คือทำคาร์บอนทั้งคันนี่ครับทุกจุดนะครับทุกจุดสีก็เป็นคาร์บอนนะครับพุ่มคาร์บอนนะครับทุกจุดข้างล่างแผ่นล่างเนี่ยเจ้าบ้านเขาไม่ทำเราก็ทำกันนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับแกงนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนชิ้นงานของคาร์บอนเนาะแล้วก็พวกความสวยงามอย่างพวกระบบเบรกเนี่ยก็ใช้เป็นเบมโบเป็นอิตาลีนะครับซ้ายขวานะครับเบอร์19กับเบอร์16นะครับข้างบนก็ยังมีเป็นฝาแอนแท้2ค่านะครับไอออนใช่ไอออนแท้นะครับแล้วก็ส่วนระบบเบรกข้างก็จะเป็นจานเบรกเดิมซ้อล่องนะครับผมแล้วก็เป็น4พอร์ตเรซซิ่งวาปดนะครับผมตามกระแสนิยมสีก็ส่งไปทำมาที่ช่างดิวนะครับในส่วนของข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีโชว์เป็นโอลินตัวนี้เป็นของ PCX นะครับผมมาปรับแต่งให้มันนิ่มให้มันซอฟต์นะครับผมแล้วก็ปั๊มหลังก็จะเป็นด้วงนะครับแล้วก็จานเดิมซ้อเหมือนกันตามกระแสส่วนเรื่องน็อตนะครับทั้งคันจะเป็นของน็อตนครนะครับผมแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องเครื่องยนต์ก็จะเป็นเดิมทีคันนี้มันเป็นรุ่น80ตอนนี้รุ่นแข่งขันไม่มีไอ้นี่รถแข่งนะโอ้โหรถแข่งเลยพี่อันนี้รถแข่งแล้วก็มาทำเป็นลูก70แล้วตอนนี้นะครับก็มอมหน้าที่ให้ JVTech เขาจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับมาดูเครื่องยนต์พี่เด็กเขาบอกดูดสดดูข้างนอกนี่ไม่เหมือนรถแข่งใช่เหมือนรถแข่งนะพี่เหมือนรถโทลิ่งนะใช่เหมือนรถพวกโทลิ่งแบบดันยาวๆนี่ไงนี่คือรถแข่งเลยนะเนี่ยรถแข่งครับรถแข่งก็ได้ถ้วยมาแล้วนะคันนี้ได้ถ้วยได้ถ้วยในขณะที่ทรงรถอย่างนี้เลยทรงรถอย่างนี้ก็คือเปลี่ยนแค่ท่อใช่ไหมครับใส่ท่อแข่งอันนี้เราเอาไปขี่เล่นก็ต้องเป็นท่อทรงเดิมให้อย่างนี้ขี่แล้วก็เปลี่ยนโชว์ขี่โทลิ่งได้ไหมพี่ได้ออกคลิปได้ออกคลิปได้เลยพี่ได้สบายนะครับผมมอพอหม้อน้ำเราใส่ตัวใหญ่หน่อยเป็นหม้อน้ำ BRB อ๋อเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนได้ดีใช่ครับเนี่ยก็สเต็ปพื้นๆแต่ว่าคันนี้มันเน้นสวยด้วยแรงด้วยนะครับถ้าจะแต่งอย่างเงี้ย X-Max คันนี้เลยแต่งแบบอย่างนี้เลยพี่ราคาเนี่ยต้องพกเงินมาหาพี่อยู่เท่าไหร่ครับไล่เป็นแยกนิดนึงดีกว่าถ้ากลมๆผมจำไม่ค่อยได้แล้วได้ครับนะครับแยกนิดนึงก็คืออย่างชุดสีนะครับชุดสีกับคาร์บอนทั้งคันเนี่ยทำเงินมาประมาณเกือบ 60,000 นะครับเกือบ 60,000 นะครับโชคเนี่ยก็ประมาณ 18,000 นะครับโชคประมาณ 18,000 อันนี้ก็หมื่นกลางๆนะครับปั๊มหมื่นกลางๆนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยทำสีกันอยู่ประมาณ 3,500 ช่างดิวมหาชัยนะครับส่วนปั๊มบอลอิตาลีเนี่ยก็ประมาณข้างไม่เกิน 9,000 น่ะจะอยู่กันประมาณเนี้ยฝาแอนก็ 1,000 กว่าบาทข้างหน้าก็จะเป็น4พอร์ตเรซซิ่งนะครับก็หมื่นกลางๆเหมือนกันนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ตัวนี้ถ้าทำจริงๆนะทะลุ 50,000 การก่อทุกอย่างเป็นของรถแข่งหมดนะครับหมื่นกลางๆไปหมื่นกลางๆมาก็หลายเป็นแสนเลยเฉพาะคาร์บอนกับเครื่องยนต์มันก็แสนแล้วนะใช่ไหมแล้วก็พวกเบรกอะไรอีกนี่ก็ตีไปสัก 7-8,000 นะอะไรประมาณเนี้ยดูแล้วของแต่งโดยรวมก็ประมาณก็เกือบ200,000ถ้าวันนี้จะต้องขายจุดนี้จะขายอยู่เท่าไหร่ขายไม่ลงอ่ะดิขายไม่ลงก็ตั้งราคาเอาถ้าสมมติตั้งราคาเลยเอารถก็ตีไปกลมๆสัก120,000ใช่ไหมก็ซื้อขายกันตอนนี้ของแต่งสัก200,000ต้องมี300,000น่ะนะบางคนดูแพงแต่ว่าลองมาทำใช่ไหมใช่โอ้โหพี่ไม่ทำแพงอ่ะลองมาทำไม่ทำไม่รู้ใช่ก็ขอขอบคุณพี่ยิ้มมากครับผมที่ให้ความรู้ครับครับผมขอบคุณครับ